ุกคนและแล้วพยาบาลอ้วนก็มาแล้วจ้าแต่ว่าก็แบบมันอยากกินน่ะแล้วก็แบบนิดนึงแหละวันหยุดอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อกี้คนเต็มเลยก็เลยแบบยืนรอให้คนบางก่อนนะคะแล้วถึงจะมาอยู่ตรงนี้นะคะร้านนี้เลยค่ะร้านดังนะคะร้านเฮียตีกระบี่มือหนึ่งนะคะทุกคนตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์แล้วว่าจะซุ่มๆนะคะก็นี่เลยค่ะทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมตัวเองนะคะพอดีว่าร้านที่เขาขายส่งในตลาดไทยอ่ะซอย21อ่ะเขาขายส่งอย่างเดียวแล้วเขาก็ออกมาขายปลีกตรงนี้พื้นที่สะดวกสบายมากเลยมันโล่งใหญ่มากขึ้นนะคะเราก็ปลอดภัยนะเขาเรียกว่าตลาดผลไม้นานาชาติเพราะว่าตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์ผลไม้ต่างชาติมันมาไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นร้านขายทุเรียนค่ะร้านนี้คืออร่อยชัวร์ไงไม่ได้เลยอ่ะก็เลยต้องกลับมานะคะทุกคนอันนั้นเป็นเจพิษนะคะเฮียตีไม่อยู่นะคะนี่นะคะทุกคนบัดว่าก็เลยมาซื้อทุเรียนและแล้วก็มาจนได้นะคะอ๋อนี่เลยหมอนทองระยองนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เลยค่ะเจ๊แบบว่าปอกด้วยตัวเองเลยนะคะนี่เลยค่ะหมอนทองระยองนะคะช่างเนื้อเลยเป็นแบบพรีเมียมแบบไม่ต้องลุ้นว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคืออร่อยรับประกันดูดีขีดละ55นะคะมันก็มีหลายร้านนะบัดอ้วนเห็นมีแบบ45ก็มีแต่แบบเนื้อไม่ค่อยอ่ะเท่าที่ดูนะอันนี้55นะคะแบบว่าเอาอย่างดีไปเลยอ่ะหูเลิศมากเลยอ่ะแล้วก็แบบเป็นกิโลทุเรียนช่างอย่างเงี้ยเขาก็150บาทนะคะเป็นร้านขายปลีกร้านขายปลีกนะคะแต่ของเขาอร่อยชัวร์นะคนมาแบบเยอะร้านเนี้ยนะคะเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะนะคะเฮ้ยแพ็คละร้อยก็มีเหรอวะนะคะนี่เลยนี่จ้ะนี่จ้ะทุกคนใครๆก็มากันนะคะสวัสดีค่ะ Marketplace Yes It's Durian Marketplace นะคะร้านนี้เลยนะคะบัดอ้วนมาซ้ำนะคะคือแบบไปกินที่อื่นแล้วมันอ่อนนะคะปรากฏว่ามาร้านนี้แล้วแบบดีมากนะคะเนื้อมันหวานหวานแล้วก็ข้างนอกกรอบข้างในสุกนะคะนี่เลยมาจนได้อ่ะอยากกินไม่ไหวนะคะกั้นยาวไม่เคยนะเอาดีๆไม่รู้แต่ว่าแบบหมอนทองมันไม่หวานเกินอ่ะมันอร่อยอะค่ะร้านนี้คือออกทีวีหลายช่องมากนะคะก็เลยแบบก็เชื่อใจสุดแล้วอะเพราะว่าเนื้อมันดีมากนะคะเนี่ยค่ะนี่เลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดดูดีเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอไม่ดีเขารับประกันรับเปลี่ยนด้วยนะรับคืนด้วยนะทุกคนใครชอบอาจารย์หมอสวัสดีค่ะแล้วบัตรอ้วนก็มานะคะคือแบบวันนี้เป็นวันหยุดไงก็เลยแบบสักหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนเยอะขออนุญาตถอยหลังก่อนนะร้านนี้คนเยอะค่ะเพราะว่าเนื้อมันเนื้อดีนะคะนะคะอันนี้เป็นร้านปลีกเขานะคะร้านส่งเนี่ยอยู่โซนตลาดไทยโซนที่เป็นร้านส่งนะคะตอนแรกเขาขายปลีกด้วยตอนนี้เขาแก้นะคะปรับพื้นที่จากบริเวณโซนที่เป็นผลไม้นานาชาติอะค่ะเขาก็มาเปิดโซนเป็นขายปลีกแล้วก็มีร้านอื่นด้วยอย่างเงี้ยนะคะที่จอดรถสะดวกสบายมากๆทุกคนดีงามมากนะคะปีหนึ่งคนเราจะกินสักกี่ครั้งอะใช่ปะบัดวนว่าโอเคอยู่นะนี่เลยเฮียตีเจพิษนะคะตลาดไทยนะคะถ้าเกิดว่าตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าห้องอะไรนะคะเขาก็จะแบบไลฟ์วันนี้ถูกใจสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทุเรียนโคตรสวยดูดิอันเนี้ยโลละ550บาทที่เป็นช่างเนื้อน่ะใหญ่เบลอบลาเลยอยากกินใครกินเป็น
ใครกินเป็นเอนจอยมากหวานอ้วนนี่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะถูกใจถูกใจถูกใจนี่เลยค่ะน่ากินมากทุกคนดูดีแต่ละกล่องอ่ะนี่เลยน่ากินมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบของเขามาดูก็แล้วกันอุ้ยหนักๆแล้วหมอนทองนะพร้อมรับประทานนะเขาบอกว่ากรอบนอกข้างในสุกนุ่มฉ่ำเขาว่างั้นตอนแรกคุยกับเจ้เว้ยตอนนี้เจ้ไม่มีเวลาละคนเยอะคนแน่นนะคะทุกคนคนเยอะคนแน่นนะคะนี่ดูเขาหิ้วออกไปเห็นปะดูเขาหิ้วกันออกไปแบบเยอะๆเลยเราอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าคนเท่าไหร่นะคะต้องบอกเลยเห็นไหมคะเนื้อดีมากนี้เลยนะคะโอ้คนดูเป็นพันเลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้านี่เลยนะคะร้านนี้นะคะนี่ในคนสวยๆเนี่ยเจพิษเจพิษนะคะของเขาขายดีกว่าร้านอื่นนะคะแบบว่าเนื้อเขาดีแถวไหนอะล่ะคะโลละ150ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นช่างเนื้อเนี่ยโลละ550เขาขายเป็นขีดอะขีดละ55อย่างดีเลยดูชิ้นนั้นแม่งโคตรน่ากินเลยว่ะเลือกได้ด้วยนะเลือกได้ด้วยนะแล้วก็ช่างนะคะเป็นไงลุงฟินฟินฟินมากฟินมากนี่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะกินค่ะน้องพี่ไปซื้อของเขาประจำแต่ช่วงนี้ออกนอกเขตไม่ได้ใช่ค่ะร้านนี้อร่อยนะคะร้านนี้อร่อยร้านนี้เขาแบบรับประกันนะคะกินค่ะกินค่ะค่ะค่ะบัตรอ้วนสั่งแล้วนะคะนี่ไงสะใจนะคะทุกคนนี่นี่เลยค่ะวันนี้มาเป็นลูกค้านะไม่ได้มากินฟรีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคุณลูกค้าต้องเป็นคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะมันดีงามมากนะคะใช่แล้วค่ะร้านนี้เป็นร้านดังค่ะออกทีวีหลายช่องแล้วเนื้อเขารับประกันค่ะคือกินแล้วไปกินร้านอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าเคยไปเจอที่อีกตลาดนึงนะคะใกล้ๆกันเนี่ยแล้วมีปัญหาว่ามันอ่อนค่ะเพราะว่ามันไม่โอเคมันดีมากอ่ะทุกคนจะบอกว่าไงนะคือตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของตรงที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของอะไรนะลุงเขาเรียกว่าตลาดผลไม้นานาชาติปกติจะมีตู้คอนเทนเนอร์มาลงแล้วก็มีผลไม้นานาชาติตอนนี้มีปัญหาว่าของผลไม้มันเข้าไม่ได้ก็เขาก็เลยเปิดพื้นที่ให้ทุเรียนเข้ามาขายปลีกในตลาดนี้ข้อดีของตลาดนี้คืออะไรรู้ป่ะที่จอดเยอะลานกว้างสะดวกสบายเป็นสัดเป็นส่วนนะคะเนี่ยนี่เลยนะคะใครที่แบบ What is that in English? Julian Julian Queen of Fruit Queen หรือ King วะ Julian ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ใช้ไมค์นะคะตอนแรกกะจะไม่ไลฟ์สดนะคะแต่แบบต้องบอกต่อมาซื้อนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้มากินฟรีนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยน้องพัดที่เป็นลูกของเจพิษอ่ะเขาเป็น FC บานอ้วนนะคะอ่ะฮะกดแชร์ให้ด้วยนะใครแชร์ขอให้มีความสุขทางเพศใครแชร์ขอให้มีความสุขทางเพศนะจ๊ะลุงยังไม่ตัดจ้ะลุงถือต้องเป็นวันศุกร์วันเสาร์เท่านั้น